แนวคิดในการผลักดันเมืองคู่แฝดลำพูนเชียงใหม่สู่มรดกโลกกลับมาสู่ความสนใจของสาธารณะอีกครั้งผ่านโครงการตำนาน2นครลำพูนเชียงใหม่ A Tale of Two Cities โดยมีการเปิดเวทีสาธารณะสืบสานและผลักดันเมืองเชียงใหม่ลำพูนสู่มรดกโลกณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหิริกุลชัยจังหวัดลำพูนและหอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราวกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นมรดกโลกเมืองไทยเป็นเมืองเก่าโบราณของคนที่ทำที่เคยเป็นเมืองท่าทองมาท่าขาวของคนโบราณและทุกวันนี้มันก็ยังมีคนทำมาหากินคนอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อประกาศให้เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็เป็นเมืองมรดกโลกที่ยังไลฟ์ดียังมีคนที่ทำมาหากินยังทำธุรกิจค้าขายมีห้างสรรพสินค้าขายของได้ไหมมีร้านค้ามีเทคมีผับมีนักท่องเที่ยวไปอยู่โรงแรมเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ในแหล่งมรดกโลกเมืองมรดกโลกอย่างได้พูดคุยกับคณะทำงานของหลายๆฝ่ายเรามีนักวิชาการเรามีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วเราที่จริงเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เรามีข้อมูลพอสมควรที่จะนำเสนอเพื่อที่จะจัดทำเป็นข้อเสนอเราเรียกว่า nomination listแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยความสมบูรณ์ของเอกสารเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมองในแง่มุมอื่นเพิ่มเติมคือที่ศึกษามาเนี่ยเราจะเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ความสำคัญของสถานที่ต่างๆความเก่าแก่ของมันแต่สิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือสิ่งที่มันตรงกันข้ามความเสื่อมของประวัติศาสตร์ความเสื่อมของความสำคัญของสถานที่สู้การการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมสร้างเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่แต่มีสิ่งใดบ้างคือสิ่งตัวนี้ก็หอได้ทำแต่ยังไม่ดีจ้าอาเซียนจะเห็นว่าเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะต้องเริ่มจากความยากของผู้ที่เป็นเจ้าของของสถานที่ตัวอย่างกรณีของร่องหอบางแต่มันว่าพวกเราจะเป็นเมืองมรดกทางด้านบ่เพียงแต่ทางด้านสถานที่แต่พอยังเป็นมรดกที่มีชีวิตชีวาคือว่าประชาชนทั้งหมดก็เป็นเข้าอยู่ในเป็นคนมรดกกระสันด้านนี้ก็คือกันครับเจ้าเห็นว่าประชาชนชาวลำพูนก็คือชาวเชียงใหม่ก็ล้วนแล้วจะมีวัฒนธรรมที่ประเพณีคล้ายๆกับบทหลวงพ่อบางการเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะครั้งนี้มีการให้ความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนทั้งจากคนในพื้นที่ที่ร่วมกันผลักดันโครงการและจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเรื่องมรดกโลกด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดเครือข่ายแนวร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูนและเชียงใหม่ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นมรดกของชาติและมรดกของโลกต่อไปอย่าเน้นแต่โบราณสถานการอนุรักษ์ฟื้นฟูผีชีวิตนะคะชาติพันธุ์และนี่ก็คือเอกสารเล่มแรกที่เราได้ทำแล้วก็คือตอนนั้นก็ยังรวบรวมนะคะว่าเราจะเอายังไงกันดีสำหรับเมืองลำพูนดร.เพ็ญสุภาสุขตะใจอินหนึ่งในผู้ริเริ่มผลักดันและเฝ้ามองการขับเคลื่อนเตรียมการเมืองลำพูนสู่มรดกโลกนับกว่า13ปีบอกเล่าถึงเส้นทางและความท้าทายการขับเคลื่อนมรดกโลกลำพูนเนี่ยนะคะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการคิดเนี่ยค่ะมันเป็นความคิดแบบอุดมคติว่าอยากจะปกป้องเมืองอยากจะอนุรักษ์เมืองตอนที่เริ่มคิดเนี่ยยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจแต่คำนึงถึงการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแล้วก็อยากจะเชิดชูคุณค่าใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้มรดกโลกแต่ว่า
สิ่งที่คนลำพูนได้ไปแล้วนั่นก็คือได้เกิดการตอบโจทย์ที่ได้ตั้งไว้นะคะ 4-5 ข้อนั่นก็คือยังไม่มีการชำระประวัติศาสตร์ก็เลยทำให้เกิดการชำระประวัติศาสตร์ยังไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานก็เลยทำให้เกิดนะคะกระบวนการนี้อย่างเป็นทางรูปธรรมหรือทางกายภาพระยะเวลาของ 7-8 ปีของการผลักดันเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าคือเราประมวลปัญหาและอุปสรรคแผนบริหารจัดการของลำพูนมาหมดแล้วแต่ตอนนี้แนวทางก็คือต้องการแค่10หน้า A4 ก็เท่ากับว่าต้องเคี้ยวแล้วย่อยใหม่เลือกเอาประเด็นที่น่าสนใจปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าอย่างไรปัญหาตอนนี้มันคือเรื่องของพื้นที่ว่าจะนำเสนอมิติไหนแล้วก็เมื่อเราได้แหล่งจำนวนมากมาแล้วเนี่ยเราจึงมาลองวางทีมดูว่าทีมของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสมมติว่าอย่างในการศึกษาของผมเนี่ยมีข้อเสนอว่าเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียงศักดิ์เกิดสิริจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชวนขบคิดถึงสาระสำคัญและแนวโน้มการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกท่ามกลางการเติบโตของเมืองและแผนพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางในทุกด้านรวมถึงความท้าทายในอนาคตภาพใหญ่เนี่ยมองว่าจริงๆแล้วมรดกโลกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่สันติภาพประมาณนั้นคือวิธีคิดหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มาแล้วมันมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงของมนุษย์ที่มันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและไม่เข้าใจกันนะรวมไปถึงอีกปัจจัยคุกคามอีกประการหนึ่งคือปัจจัยคุกคามในการพัฒนาแต่ทีเนี้ยทั้งหมดเลยถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นว่าแหล่งมรดกโลกที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นแหล่งมรดกโลกที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนอีกแล้วสำหรับเชียงใหม่ลำพูนผมมองว่าเรามีโบราณสถานที่ถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรในขณะเดียวกันเนี่ยโบราณสถานเหล่านั้นยังลิฟวิ่งอยู่ยังอยู่ในวิญญาณยังโลดแล่นอยู่ในตัวบุคคลเราต้องมองให้ข้ามกายภาพเราควรจะบูรณาการความคิดความอ่านเรื่องต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันจริงๆแล้วในที่ผมเสนอไว้ในผลการศึกษาเสนอไว้หลายธีมนะหลายธีมมากแต่ธีมนึงที่บอกว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับในวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเราลืมนึกถึงภูเขาไปเลยว่าจริงๆแล้วภูเขาเนี่ยเป็นอยู่ในสำนึกของคนล้านนาตั้งแต่อดีตก็แล้วก็ภูเขาเนี่ยก็อยู่ในสำนึกของผู้คนมาโดยตลอดนะเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันเป็นสภาพแกะภาพเนี่ยที่ยื่นขึ้นไปสูงบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเขามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติจะอยู่ไหนก็อยู่ที่ภูเขาเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะให้ความเคารพต่อภูเขาแกะภาพที่จะเป็นมรดกโลกเขาถ้าได้เป็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะถูกเข้ามาฟีดเอาไว้จัดการไว้เพราะจริงๆมันอาจจะบอกว่าอย่างกรณีหลวงพ่อบางนะกรณีหลวงพ่ออาจจะเก็บหน้าตาของเรือนเอาไว้ได้หมดเลยแต่ภายในเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับชีวิตร่วมสมัยมันไม่ได้บอกว่าจะต้องแช่แข็งเอาไว้อย่างนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากเลยกับการเป็นมรดกโลกในการรับรู้ของสังคมไทยไม่ใช่ว่าเขาจะมาบังคับมรดกโลกคณะกรรมการมรดกโลกนี่ไม่ได้มีหน้าที่เลยเขาจะมาแค่ประเมินว่ามีคุณค่าให้สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์เสร็จก็มีรอบการประเมินรายปีประเมินราย5ปีให้คุณยังรักษาคุณค่านั้นไม่ดีแวลูลงการจัดการหรือการอะไรทำสอยใหม่ไม่ได้ทำให้คุณค่าดั้งเดิมสูญลงเขาก็ยังคงรักษาไว้นั้นจริงๆมันเป็นกลไกในการส่งเสริมเขาไม่ได้มาบังคับใช้คุณต้องไปจัดการตัวคุณเองให้ได้